บทที่10คุณหญิงประทุมทิพย์วันรุ่งขึ้นคุณหญิงประทุมทิพย์มาเยี่ยมท่านพระครูที่โรงพยาบาลเธอมากับบุรุษวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักอายุราว3ขวบขณะที่คุณหญิงกับบุรุษนั้นทำความเคารพท่านพระครูด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์หนูน้อยก็ทำตามและกราบได้สวยงามจนท่านพระครูออกปากชมเก่งมากจ้ะหนูใครสอนจ๊ะคุณแม่สอนเจ้าค่ะเด็กหญิงตอบฉะฉานคุณหญิงไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไรท่านพระครูสรรพยอกท่านรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกรัฐมนตรีกับเด็กสาวที่คุณหญิงเคยคิดจะเอาน้ำกรดไปสาดทว่าท่านขอบิณฑบาตไว้ก็อย่างที่ท่านเคยทำนายไว้นั่นแหละค่ะว่าดิฉันจะมีลูกตอนแก่แล้วก็จะรักและหลงเอามากๆดิฉันยอมรับค่ะว่าหลงยายหนูนี่มากแกน่ารักไม่ดื้อไม่ซนไม่งองแงว่านอนสอนง่ายใช่ไหมลูกประโยคสุดท้ายเธอถามหนูน้อยค่ะคุณหญิงแม่หลวงปู่เจ้าคะคุณหญิงแม่ของหนูนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีอีกเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วหนูรักคุณแม่ไหมจ๊ะรักที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะรักมากกว่าคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเอาแต่นอนไม่เคยลุกมาเล่นกับหนูเลยเด็กหญิงพูดจาอย่างไร้เดียงสาแกไม่รู้หรอกว่าพ่อป่วยเป็นอัมพาตเพราะเสียใจที่แม่บังเกิดเกล้าของแกหนีตามชายชู้ไปคุณหญิงจึงรายงานว่าตั้งแต่เด็กคนนั้นหนีไปกับชายอื่นเขาก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตเลยค่ะดิฉันอยากให้ผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นอัมพาตตอนแก่แล้วก็ไม่มีใครดูแลให้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะตายคุณหญิงยังไม่หายเคืองแค้นหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาครับตายจริงดิฉันลืมแนะนำนี่คุณคชาญาติห่างๆของดิฉันค่ะเขาถูกคุณหญิงซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันยักยอกบุษราคำราคาตั้ง3ล้านคุณหญิงปทุมทิพย์กราบเรียนเรื่องไปยังไงมายังไงล่ะไหนลองเล่าให้อาตมาฟังสิแม้จะอยู่ในภาวะอาพาธเจ็บป่วยหากท่านก็มีจิตเมตตาต่อผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงทุกข์เพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ว่าเขากำลังแบกทุกข์หนักอึ้งจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผมกับเพื่อนอีกสองคนมีอาชีพค้าพลอยเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปซื้อพลอยที่จังหวัดจันทบุรีด้วยกันก็ไปพบบุตรน้ำโขงสวยมากเจ้าของเขาขายมา3ล้านเราจึงลงขันกันคนละล้านซื้อมาคิดว่าขายสัก4ล้าน5ก็จะได้กำไรคนละ 500,000 โอ้โหแพงขนาดนั้นเชียวหรืออาตมานึกว่าแค่เพชรราคาเป็นล้านพลอยก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันหรือพลอยสวยๆราคาแพงกว่าเพชรอีกนะคะท่านทับทิมสยามถ้าน้ำงามๆก็แพงกว่าเพชรที่น้ำไม่งามค่ะคุณหญิงช่วยสนับสนุนอย่างนั้นหรอกหรือแม้อาตมาก็ไม่เคยซื้อเพชรซะด้วยสิพลอยก็ไม่เคยซื้อเลยไม่รู้ว่าพลอยแพงกว่าเพชรก็มีและโยมไปทำยังไงถึงถูกคุณหญิงยักยอกไปล่ะคือแกโทรเรียกให้ผมไปให้แกดูที่บ้านครับผมกับเพื่อนอีกสองคนก็ไปกันแกบอกว่าจะเหมาทั้งชุดเลยจะเอาไปทำต่างหูสร้อยแล้วก็แหวนพวกผมก็บอกราคาไปว่า4ล้าน5แกไม่ต่อแต่ขอคิดดูก่อนและบอกให้ทิ้งของไว้ที่แกอีก3วันมาฟังข่าวว่าแกจะซื้อหรือไม่พวกผมก็มองตากันเพราะราคาแพงแกก็รีบบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าแกจะโกงเพราะแกเป็นถึงภรรยารองนายกรัฐมนตรีพวกผมก็ค่อยเบาใจ
แล้วก็ทิ้งของไว้กับเขาพอครบ3วันก็โทรไปถามคนรับสายก็บอกว่าคุณหญิงไม่อยู่โทรไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันพวกผมจึงตัดสินใจบุกไปถึงบ้านแล้วเจอไหมเจอครับแกทำหน้าตกใจผมก็ถามว่าคุณหญิงตัดสินใจหรือยังถ้าไม่ซื้อผมก็จะขอของคืนแกก็พูดว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องพวกผมแทบช็อกเมื่อได้ยินแกพูดอย่างนี้คุณคชาเข้ามาปรึกษาดิฉันค่ะเขาอยากให้ดิฉันช่วยพูดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะดีไม่ดีเขาจะฟ้องดิฉันข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอนถ้าคุณหญิงไปพูดก็ต้องถูกเขาฟ้องแน่ดีแล้วที่ไม่ไปท่านพระครูตอบโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอผมจะทำยังไงถึงจะได้ของคืนล่ะครับหลวงพ่อเจ้าของพลอยรู้สึกผิดหวังไม่ได้คืนหรอกโยมตอนนี้คุณหญิงเขาเอาไปให้ร้านเพชรที่เขาขาประจำอยู่เป็นเครื่องประดับแล้วโยมต้องปรงให้ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้คืนอาตมารู้ว่าโยมเสียใจแล้วก็เสียดายถ้าอาตมาเป็นโยมก็ต้องเสียดายเหมือนกันเพราะเงิน3ล้านไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆแต่เชื่ออาตมาสักหน่อยนะให้เขาโกงเราดีกว่าเราไปโกงเขาเขาโกงเราเขาก็บาปเราโกงเขาเราก็บาปฉะนั้นให้เขาบาปน่ะดีแล้วถ้าผมจะจ้างมือปืนไปยิงมันผมจะบาปไหมครับบุรุษวัยกลางคนอยากจะแก้แค้นเขาเรียกคุณหญิงยักยอกว่ามันบาปแน่นอนอย่าได้จองเวรกับเขาเลยโยมเชื่ออาตมาเถอะเขาโกงเราไปเขาก็ไม่มีความสุขหรอกตอนนี้เขากำลังกังวลว่าจะต้องมีคนร่วงรู้การกระทำของเขาพอคิดหนักเข้าก็เกิดความเครียดพอเครียดก็เลยเป็นโรคมะเร็งเขาจะต้องทุกข์ทรมานกับโรคร้ายซึ่งเงิน3ล้านช่วยอะไรไม่ได้เลยคนทำบาปก็ต้องได้รับบาปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ต้องได้รับโยมไปบอกเพื่อนอีก2คนให้ทําใจนะยกให้เขาไปถ้าทําใจได้โยมจะรวยยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าทําใจไม่ได้กิจการค้าจะล้มเหลวขาดทุนขาดรอนจนถึงหมดเนื้อหมดตัวเชียวละได้ฟังคำพูดของท่านพระครูนายคชาค่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยนึกไปถึงความหลังที่เขากับเพื่อนอีก2คนต้องวิ่งหาเงินกันกว่าจะได้ครบ3ล้านต้องพินอบพิเทาพูดกับคุณหญิงท่านอย่างโน้นอย่างนี้คำพูดที่คุณหญิงพูดกับเขาว่าฉันเป็นถึงภรรยารองนายกรัฐมนตรีของแค่นี้ฉันไม่โกงหรอกกระทั่งประโยคสุดท้ายที่ว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องซึ่งทำให้เขากับเพื่อนแทบช็อกจนต้องไปวานคุณหญิงปทุมทิพย์พามาหาพระอรหันต์เขาเห็นจริงกับคำพูดท่านว่าถ้าเขาทำใจไม่ได้กิจการค้าก็ล้มเหลวเขาจะต้องทำใจให้ได้เขาจะต้องรวยยิ่งกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมจะทำอย่างไรจึงจะทำใจได้ล่ะครับนายขุนทองเข้ามาพอได้ยินพอดีจึงตอบเขาว่าต้องมาเข้ากรรมฐานฮะใครมีปัญหามาปรึกษาหลวงลุงของหนูแล้วก็เป็นต้องจับเข้ากรรมฐานหมดแม่จวนทำตาเขียวใส่หลานแต่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงกลับทำเป็นไม่เห็นคุณหญิงปทุมทิพย์เจอคู่ปรับเก่าจึงค้อนให้ทีหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลยหลวงปู่เจ้าคะคนนี้เขาเป็นใครทำไมจึงพูดแซงขึ้นมาขณะที่ผู้ใหญ่คุยกันแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีมารยาทใช่ไหมเจ้าคะเด็กหญิงวัย3ขวบพูดขึ้นผู้คนที่นั่งอยู่นั้นพากันอมยิ้มที่ผู้ใหญ่ถูกเด็กตำหนิใช่แล้วหนูไงเจ้าขุนทองถูกเด็กว่าซะแล้ว
ท่านเยาะเย้ยหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนี่เธอน่าเป็นเด็กหัวเท่ากำปั้นถือดียังไงมาว่าผู้ใหญ่อย่างฉันยะนายขุนทองตั้งหลักจะเล่นงานลูกสาวคุณหญิงท่านพระครูต้องรีบห้ามทับขุนทองเธอไปถามหมอให้ทีสิว่าเมื่อไรฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้คิดถึงวัดเต็มทีแล้วฮ่าฮ่าหนูจะไปเดี๋ยวนี้ละฮะเขารับคำอย่างง่ายดายเพราะคิดดีแล้วว่าหากเถียงแพ้เด็กก็ต้องอับอายขายพักอีกอย่างก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าคุณหญิงปทุมทิพย์สักเท่าไหร่ล้านชายออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าวิธีทำใจที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกรรมฐานโยมเข้ากรรมฐานสัก7 วันออกมารวยแน่ข้อนี้อาตมารับประกันท่านพูดตามที่เห็นเพราะเมื่อนายคชาเข้ากรรมฐานและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจิตใจจะสงบลงเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดอะไรๆก็ดีไปหมดเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาถ้าอย่างนั้นผมจะมาเข้ากรรมฐานครับแต่ก่อนจะเข้าผมขอแก้แค้นยายคุณหญิงตัวแสบก่อนผมจะประจานมันให้คุ้มกับเงิน3 ล้านท่านพระครูยังไม่ทันได้ออกปากห้ามปรามเขาก็หันไปทางญาติโยมประกาศด้วยเสียงอันดังว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมถูกนางคุณหญิงโกงพลอยไป3 ล้านมันเป็นเมียรองนายกรัฐมนตรีแต่มารังแกประชาชนคนเดินดินอย่างผมท่านจำชื่อมันไว้ว่าคนคนนี้ชื่อนามสกุลนี้หน้าด้านโกงคนอื่นซึ่งหน้าต่อให้มันเป็นเมียนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องตกนรกจำชื่อมันไว้นะครับนางคุณหญิงเขาเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของคุณหญิงซึ่งท่านพระครูเห็นว่าคุณหญิงเสียชื่อเกินราคาของที่โกงเข้าไปเสียอีกประกาศแล้วเขาก็กล่าวคำขอขมาต่อหน้าท่านพระครูและจึงกราบท่าน3 ครั้งเป็นยังไงหายแค้นหรือยังท่านพระครูถามรู้สึกปวดที่คอและคันที่ร่มเฝือกเพราะห้ามเขาไม่ทันหายไปเกือบหมดแล้วครับเข้ากรรมฐาน7 วันคงหายหมดเขาตอบตามตรงรู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความแค้นก่อนลากลับในคชาได้ถวายปัจจัยท่านจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยผลไม้จากต่างประเทศกระเช้าใหญ่คุณหญิงปทุมทิพย์ก็ได้ถวายปัจจัยท่านเช่นกันเด็กหญิงวัย3 ขวบกราบลาท่านอย่างสวยงามอีกครั้งคนทั้ง3ลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าดูเอาเถอะเวลาอาตมาดีๆไม่มีใครมาถวายของกินพออาตมากินไม่ได้กลับมีคนนำมาถวายเต็มห้องไปหมดทั้งข้าวของเงินทองของขบเคี้ยวแต่ก็ดีเหมือนกันพระลูกวัดเขาจะได้มีฉันอิ่มปากอิ่มท้องพระวัดจนมานานแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ชีเจียนกับเพื่อนอีก2 คนก็เข้ามารายงานว่าหลวงพ่อข้าวสารหมดกะปิหมดน้ำปลาน้ำมันหอมกระเทียมก็หมดไม่มีอะไรเหลือฉันจึงต้องมาขอเงินหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีคนไปทำบุญที่วัดเลยพวกเราอดอยากปากมองไปตามๆกันรายงานจบจึงพากันกราบ3 ครั้งนี่ขนาดอาตมาป่วยโยมยังมาขอเงินถ้าอาตมาตายพวกโยมไม่ต้องตายตามหรือนี่ท่านประชดก็คงต้องอดตายตามหลวงพ่อไปละจ้ะแม่ชีเจียนตอบตามจริงและจึงพูดต่อไปอีกว่านับเป็นบุญของพวกฉันและพระในวัดที่หลวงพ่อไม่มรณภาพไม่อย่างนั้นพวกฉันคงแย่แน่ๆใช่สิเป็นบุญของพวกโยมแต่เป็นกรรมของอาตมาดูเอาเถอะ
ขนาดป่วยไข้ยังต้องหาเลี้ยงพวกโยมท่านบ่นไปอย่างนั้นเองบ่นแล้วก็บอกแม่จวนว่าโยมช่วยเอาเงินให้แม่ชีไป 5,000 ด้วยแล้วก็มีคนมาปฏิบัติมากไหมประโยคสุดท้ายท่านถามแม่ชีก็มากพอสมควรจ้ะพวกฉันก็ทำอาหารเลี้ยงเข้าไปตามมีตามเกิดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันขนของที่คนเขาเอามาถวายนี่ไปเลี้ยงกันเอาไปให้หมดเลยเพราะอาตมากินไม่ได้ไม่รู้เขาแกล้งเอามาถวายหรือเปล่าท่านพูดยิ้มยิ้มได้เงินแล้วแม่ชีก็ช่วยกันขนของกินและผลไม้ใส่รถของนายสมชายเพื่อนำไปเลี้ยงพระเนนแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมแม่ชีพากันลากลับแล้วท่านจึงพูดกับญาติโยมในห้องว่าดูเอาเถอะญาติโยมเอ้ยขนาดอาตมาอาพาธจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ยังต้องมารับผิดชอบปากท้องของลูกวัดใครไม่มาเห็นไม่มารู้หรอกว่าหัวอกสมภารชอกช้ำระกำสวงเพียงใดญาติโยมตั้งจิตอธิษฐานเลยนะเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าได้มาเป็นสมภารเหมือนอย่างอาตมาท่านพูดยิ้มยิ้มแต่ถึงท่านจะยิ้มหากญาติโยมที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่ในห้องต่างพากันยิ้มไม่ออกเพราะว่าสงสารท่านเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าพระอรหันต์จะตกระกำลำบากถึงปานนี้เสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าผมอยากสร้างสมบารมีอยากทำบุญกับพระอรหันต์ผมขอถวายปัจจัย 2,000 บาทหากใครจะร่วมสร้างทานบารมีกับผมก็ขอเชิญเขาหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ออกมา 2,000 บาทใส่ลงในถุงกระดาษแล้วชูขึ้นญาติโยมต่างเกิดศรัทธาจึงร่วมกันทำบุญคนละ10บาท20บาทใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทำน้อยและแล้วปัจจัยก็ล้นถุงชั่วพริบตาบุรุษผู้เป็นคนต้นคิดถือถุงกระดาษคลานเข้าไปหาท่านแล้วบอกให้ญาติโยมร่วมกันกล่าวคำถวายโดยเขาเป็นผู้กล่าวนำตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันแล้วว่าตามผมทุกคนตั้งนโมสามจบพร้อมกันเสียงดังกระหึ่มนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวตะเมทานังปุริสุทธิทานังอะสะวัคคยาวหังนิพพานังโหตุกล่าวคำถวายเสร็จบุรุษนั้นจึงประเคนถุงบรรจุปัจจัยแด่ท่านพระครูภิกษุอาพาธรับและจึงกล่าวอนุโมทนากถาและพูดกับญาติโยมว่าอาตมาจะนำปัจจัยทั้งหมดที่ได้มานี้ไปใช้จ่ายในการสร้างคนอาตมาให้สัญญากับท้าวเวสสุวรรณไว้แล้วว่าหากอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอให้อาตมาได้มีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดออกจากโรงพยาบาลไปแล้วอาตมาจะสร้างคนโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นวิธีเดียวที่จะใช้หนี้มนุษย์ใครที่เป็นเจ้าหนี้ของอาตมาขอได้โปรดพากันมาเข้ากรรมฐานให้อาตมาได้มีโอกาสได้ใช้หนี้หมดหนี้เมื่อไรอาตมาจะขอลาและไม่ขอกลับมาในโลกมนุษย์อีกแล้วทำไมหลวงพ่อไม่กลับมาอีกล่ะคะโลกมนุษย์ไม่ดียังไงหรือโยมอายุประมาณ50เศษถามขึ้นท่านพระครูจึงตอบว่าเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาแต่ไม่ใช่คนในห้องนี้นะเพราะคนในห้องนี้ดีทุกคนท่านพูดยิ้มยิ้มญาติโยมกำลังคิดว่าตนเองถูกว่าเลยโล่งใจแล้วก็ดีใจเพราะที่ท่านว่านั้นไม่ใช่คนในห้องนี้คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านะคะเพราะขนาดเป็นถึงเมียรองนายกก็ยังขี้โกงน่าจะไว้หน้าผัวมั่งสตรีผู้หนึ่งให้ความเห็นผัวอาจจะโกงหนักกว่าเมียก็ได้เพราะถ้าผัวดีเมียก็คงไม่โกง
ไม่แน่นะตาผัวอาจจะยุเมียให้โกงพลอยชุดนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ผัวกันเมียกันทำอะไรก็ต้องรู้กันสตรีที่นั่งติดกับนางออกความเห็นคนที่นั่งติดอีกคนหนึ่งอดอวดบ้างไม่ได้ว่าหล่อนก็รู้จักคุณหญิงคนนั้นจึงเรียนท่านพระครูว่านอกจากขี้โกงแล้วยังปากจัดอีกนะจ๊ะหลวงพ่อด่าเป็นไฟแลบเลยโยมรู้ได้ยังไงล่ะหรือว่าเคยถูกเขาด่ามาแล้วท่านพระครูถามอย่างอารมณ์ดีท่านจะไม่บอกญาติโยมหรอกว่าเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกคุณหญิงคนนี้ด่ามาแล้วโทษฐานที่ไปขัดคอสามีเขาที่อยากจะปฏิวัติเขาไม่ได้ด่าฉันหรอกจ้ะหลวงพ่อเพราะฉันกับเขาไม่เคยรู้จักกันแต่ลูกชายเพื่อนบ้านเคยเป็นทหารรับใช้อยู่บ้านเขาเวลาเขาโมโหไม่ว่าคนขับรถหรือคนใช้เขาด่ายกตระกูลเลยจ้ะแต่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะทำเป็นผู้ดีนี่ลูกเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังนะจ๊ะตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะคิดว่าคนเขามีบุญวาสนาเป็นถึงเมียรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่พอมาได้ยินคุณคนนั้นแกมาบอกหลวงพ่อว่าถูกคุณหญิงโกงของไปราคาตั้ง3 ล้านฉันก็เลยเชื่อว่าแกร้ายจริงน่าสงสารคนที่มากับคุณหญิงนะแต่ฉันว่าเขายังโชคดีนะที่ตอนเอาของไปให้ดูเขาชวนเพื่อนอีก2 คนไปด้วยขืนไปคนเดียวก็ต้องหาเงินมาใช้เพื่อนอีก2 คนด้วยเรียกว่าถูกโกง3 ล้านรวดและแบบนี้คุณหญิงแกจะตกนรกไหมครับหลวงพ่อบุรุษคนที่ประเคนปัจจัยถามเพราะอยากรู้ถามอาตมาไม่ได้หรอกเพราะอาตมาไม่ใช่ยมบาลถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องไปถามยมบาลโน่นท่านพระครูตั้งใจยวนเพราะอยากให้พวกเขาเลิกพูดถึงคุณหญิงผู้นั้นเสียทีป่านนี้คนที่ถูกพูดถึงของท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวไปแล้วถ้าถึงขับต้องไปถามยมบาลผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับที่ถามเพราะอยากรู้ตอนนี้ไม่อยากแล้วครับนายขุนทองไปนั่งรอนายแพทย์สมมิ่งอยู่เป็นนานหากเขาก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจด้วยว่ามีหมอหนุ่มๆหล่อๆเดินผ่านไปผ่านมาให้เขาได้ชมเป็นอาหารตาครั้นได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องเขาก็จัดการฟ้องทันทีคุณหมอฮะท่าทางหลงลุงของหนูจะไม่หายง่ายๆเพราะว่าพูดทั้งวันเลยแถมยังใช้ให้หนูมาเรียนถามคุณหมอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่ที่วัดทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าอยากหายก็ต้องไม่พูดนะแล้วกันก็ญาติโยมมาชวนคุยทุกวันเลยฮะแล้วหลวงๆของผมก็เอนจอยกับการพูดเสียด้วยเขาพยายามใช้ภาษาฝรั่งนายแพทย์สมมิ่งจึงหมุนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์สวัสดีครับอาจารย์ผมสมมิ่งลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมโทรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับมีอะไรจะให้ช่วยก็ว่ามาเลยอาจารย์เอื้อเฟื้อศิษย์คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแต่ยังไม่มรณภาพผมใส่เฟือกไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายเพราะท่านพูดทั้งวันมีเคสแบบนี้ด้วยหรือเอาละพรุ่งนี้ช่วยพามาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งรถพยาบาลไปรับนะ8 โมงเช้ารถคงถึงขอบคุณครับพรุ่งนี้ผมจะพาท่านไปให้อาจารย์ดูสวัสดีครับThank you.
บทที่14ให้กับช่วยสองชั่วโมงผ่านไปท่านพระครูก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะง่วงพยาบาลสองคนนั่งสับปะงกอยู่ใกล้อาสนะเพราะเหนื่อยกับการงานมาทั้งวันนายขุนทองแวะเวียนมาดูหลายรอบครั้นเห็นว่าคนที่ง่วงเหงาหาวนอนเป็นพยาบาลแทนที่จะเป็นหลวงลุงของเขาจึงโวยวายลั่นกุฏิฟ้าถล่มฟ้าถล่มแล้วคุณพยาบาลตื่นเถอะพยาบาลสองคนก็หายง่วงเป็นปลิดทิ้งถามเสียงละล่ำละลักว่าฟ้าถล่มที่ไหนและมีใครเป็นอะไรตายบ้างถล่มที่กุฏินี่ล่ะฮะมีอย่างที่ไหนพยาบาลให้ยานอนหลับคนไข้แล้วก็มาหลับซิเองปล่อยให้คนไข้นั่งพูดไม่หยุดไม่หย่อนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฮะพยาบาลสองคนเกิดสำนึกในหน้าที่จึงพร้อมใจกันโยนความผิดให้ท่านเจ้าของกุฏิก็หลวงพ่อท่านประสาทแข็งท่านสู้ยาโยมหมดอายุหรือเปล่าท่านพระครูย้อนถามไม่หมดค่ะเพิ่งจะแกะกล่องเลยผอ.กำชับมาว่าอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อให้ใช้ของใหม่หมดหลวงพ่อสู้ยาจริงๆนั่นแหละหล่อนปักใจเชื่อลองให้อีกรอบนึงดีไหมอีกคนหนึ่งพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่าเลยสามเม็ดก็มากเกินแล้วปกติเม็ดเดียวคนไข้ก็หลับไม่ตื่นแต่ทำไมรายนี้ถึงมาแปลกแสดงว่าท่านประสาทแข็งท่านสู้ยาหล่อนสรุปแบบเดิมๆท่านพระครูจึงพูดอย่างท้าทายว่าจะให้อีก3รอบหรือ10รอบก็ได้นะอาตมารู้สึกว่ายาของโยมช่วยให้อาตมาตาสว่างขึ้นอีกโขเลยงั้นลองฉีดยาดีไหมพยาบาลปรึกษากันอย่าเลยอาตมากลัวเข็มขอให้เชื่อเธอว่าขนาดกินยังไม่ได้ผลแล้วฉีดยาจะได้ผลได้อย่างไรอย่าฉีดเลยนะอาตมาไม่อยากเป็นหนูตับเภาแล้วจะทำยังไงดีล่ะพยาบาลสองคนรู้สึกจนปัญญาก็ไม่ต้องทำยังไงหรอกโยมสองคนกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวอาตมาง่วงก็หลับเองนั่นแหละเจ้าของกุฏิช่วยตัดสินใจแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะง่วงล่ะเมื่อไรหล่อนถามเสียงดุเมื่อไรก็เมื่อนั่นแหละโยมอย่าห่วงเลยอาตมาไม่ตายง่ายๆหรอกยังต้องอยู่ใช้หนี้มนุษย์อีกนานท่านตอบตามความเป็นจริงดังที่ได้อธิษฐานไว้กับพญายมราชงั้นเรากลับกันก่อนดีไหมพรุ่งนี้ค่อยไปเรียนท่านผอ.ให้ทราบถ้ายังไงก็ให้ท่านมาจัดการเอาเองก็ดีเหมือนกันนะงั้นหนูกลับก่อนนะคะหลวงพ่อหล่อนกำลังจะกราบลาในขุนทองซึ่งนั่งอ้าปากหาววอฟังคนโน้นพูดทีฟังคนนี้พูดทีแต่ไม่ได้เรื่องสักทีจึงพูดด้วยเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นแหวโอ้ยแบบนี้หลวงลุงของหนูก็พูดกันยันแจ้งเลยนะสิรับรองว่าไม่ได้พักผ่อนแน่นอนท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าเอ็งอยากพักผ่อนก็ไปพักผ่อนได้ข้าอนุญาตส่วนข้าต้องทำหน้าที่ญาติโยมเขามีทุกข์มาให้ช่วยข้าก็มีหน้าที่ต้องช่วยถ้อยคำของท่านพระครูทำให้ญาติโยมที่กำลังคิดว่าตนมารบกวนพากันใจชื้นขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจังเป็นพระที่มีเมตตามหาศาลหนูจะพักผ่อนได้ยังไงในเมื่อหลงลงลำบากตรากตรำอยู่อย่างเนี้ยหนูไม่เหมือนพวกคนที่เห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนของตัวเองเป็นที่ตั้งคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าขุนทองนี่เองชักจะมากไปแล้วนะมากไปแล้วคนที่มากเกินไปน่ะคือหลวงลุงตั้งหาก
ไม่ใช่หนูหลานชายเถียงฉอดฉอดข้ามากเกินไปยังไงพูดมาสิก็คนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองน่ะถ้าไม่เรียกว่ามากเกินไปแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเวอร์หลานชายอธิบายทั้งภาษาไทยและก็ภาษาฝรั่งเอาเถอะเอาเถอะข้าจะเวอร์จะแว่อะไรมันก็เรื่องของข้าเองไม่ใช่ข้าถึงไม่รู้ว่าข้าทำเพื่ออะไรการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้เพราะคนเรามัวแต่นึกถึงประโยชน์ตนไม่ได้สนใจประโยชน์ท่านโลกถึงได้สับสนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่นี้คนอย่างข้าไม่ใช่หาได้ง่ายๆหรอกนะส่วนคนอย่างเองน่ะมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในมหาสมุทรท่านตั้งใจจะว่าหลานหากคนฟังที่มิได้เป็นหลานกลับพากันรู้สึกร้อนๆหนาวๆเอาล่ะญาติโยมมีอะไรก็ว่ามาอย่าไปสนใจหลานชายอาตมาเลยเขาไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มสลึงทักเท่าไรโยมพยาบาลจะกลับไปพักผ่อนก็เชิญขออนุโมทนาที่มาดูแลอาตมาขอให้เจริญเจริญนะท่านให้พรพยาบาลแต่คนที่นั่งณที่นั้นพากันยกมือขึ้นสาธุเพราะอยากเจริญตามพรที่ท่านพระครูเจริญให้หลวงพ่อครับเราสองคนถูกลูกชายโกงโฉนดที่ดินก็เลยต้องฟ้องลูกแบบนี้จะบาปไหมครับบุรุษวัย60เศษกราบเรียนเพราะรอโอกาสมานานสตรีวัยเดียวกันที่มาด้วยรีบอธิบายว่าลูกชายเขาเชื่อลูกสะใภ้เขากลัวว่าเราจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ลูกสาวเลยวางแผนโกงเราจ้ะหลวงพ่อตอนนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกก็กำลังเดือดร้อนเดือดร้อนมากเขาจะให้ย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่มาแต่เดิมจ้ะหลวงพ่อทำไมถึงต้องย้ายล่ะแล้วโยมจะพากันไปอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบเลยครับหลวงพ่อผมมีบ้านอยู่หลังเดียวตอนนี้มีรายได้จากเงินบำนาญเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นโยมเคยรับราชการหรือครับหลวงพ่อผมเคยเป็นครูประชาบาลเงินบำนาญก็แค่เนี้ยจะให้ไปซื้อบ้านใหม่ก็ไม่พอหรอกครับแล้วโยมล่ะทำงานอะไรท่านถามภรรยาของเขาฉันเป็นแม่บ้านจ้ะก่อนแต่งงานเคยค้าขายเล็กๆน้อยๆพอแต่งงานมีลูกก็เลยเลิกเพราะหาคนเลี้ยงลูกไม่ได้และโยมไปทำยังไงถึงให้ลูกโกงไปได้ล่ะคือเขามาขอยืมโฉนดไปครับบอกว่าจะเอาไปค้ำประกันธนาคารเพื่อซื้อรถกระบะเขาก็เอาเอกสารมาให้ผมกับแม่บ้านเซ็นเขาบอกให้เซ็นก่อนแล้วธนาคารก็จะกรอกข้อความเองโยมสองคนก็เลยเซ็นท่านพระครูคาดการครับจ้ะสองสามีภรรยาตอบพร้อมกันแบบนี้ก็เรียบร้อยโยมเสียรู้ลูกชายแล้วแบบนี้ฟ้องไปก็แพ้แล้วนะสิครับหลวงพ่อผมถึงต้องมาขอความช่วยเหลือผมกับภรรยาน่ะไม่เท่าไรไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้แต่สงสารลูกสาวเพราะเขายังไม่ได้แต่งงานเกิดเราสองคนตายเขาก็จะไม่มีที่พึ่งหลวงพ่อโปรดช่วยพวกเราด้วยนะครับบุรุษนั้นพูดอย่างน่าสงสารอาตมามองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยยังไงญาติโยมจำเอาไว้นะใครเขาให้มาเซ็นอะไรก็ต้องอ่านให้ทีถ้วนเสียก่อนแล้วก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาเป็นสักขีพยานท่านถือโอกาสสอนญาติโยมเราก็ไม่คิดว่าลูกจะโกงนี่จ้าหลวงพ่อเขาเป็นลูกในไส้แล้วเราก็เลี้ยงเข้ามากับมือไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาทำอย่างนี้กับพ่อแม่ได้เขาเชื่อลูกสะใภ้จ้าหลวงพ่อ
ลูกสะใภ้เขายุผัวให้โกงพ่อแม่อาตมาไม่เห็นด้วยกับลูกแบบนี้นะผู้ชายมีเมียแล้วให้เมียมาเป็นแม่หรือผู้หญิงที่ให้ผัวกลายมาเป็นพ่อแล้วก็ลืมพ่อแม่ของตัวแบบนี้ใช้ไม่ได้ญาติโยมจำเอาไว้นะอย่าให้เมียมาเป็นแม่หรือให้ผัวมาเป็นพ่อจะทำมาหากินไม่ขึ้นท่านสอนญาติโยมอีกหลวงพ่อคะดิฉันก็ถูกลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจโกงค่ะดิฉันยืมเงินเขาใช้แล้วก็เซ็นชื่อไว้ตัวเดียวแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาครั้งล่าสุดดิฉันยืมเขา 5,000 เขาก็ไปเขียนให้ 50,000 แบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะอาจารย์วัย50เศษเอ่ยขึ้นหล่อนมานั่งรอคิวอยู่ตั้งแต่2 ทุ่มเพิ่งจะได้โอกาสกราบเรียนท่านพระครูโอ้โหนี่โยมทำไมถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ล่ะเป็นถึงครูบาอาจารย์ยังให้ลูกศิษย์โกงได้ลูกศิษย์ก็เหลือเกินโกงได้กระทั่งครูของตัวแบบนี้ไม่เจริญหรอกท่านตำหนิทั้งครูทั้งลูกศิษย์เจริญอะไรได้ล่ะคะเขาขับรถเบนซ์ใส่ทองเส้นเท่านี้หัวแม่มือขนาดเป็นแค่นายดาบแต่รวยกว่ากำนันซิอีกพวกนายตำรวจยังต้องมากู้เงินเขาใช้โยมอย่าเอาวัตถุภายนอกมาวัดความเจริญของคนสิต้องวัดกันที่จิตใจคนที่เจริญนั้นเขาต้องมีจิตใจดีมีศีลมีทานแล้วก็มีเมตตากรุณาต้องเจริญด้วยทรัพย์ภายในไม่ใช่ด้วยทรัพย์ภายนอกแล้วแบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบบุรุษที่มากับภรรยาก็พูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่าหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าถูกแซงคิวครับหลวงพ่อยังไม่ได้ให้คำแนะนำผมเลยครับว่าผมควรจะจัดการกับลูกชายอย่างไรโดยที่ไม่ต้องทำบาปคือมีคนเขาแนะนำให้จ้างมือปืนมาเก็บแต่ผมกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาชี้ทางออกให้ผมด้วยเถอะครับท่านเจ้าของกุฏิพึ่งเห็นหนอแล้วก็ตอบว่าโยมไปแจ้งความที่โรงพักนะแจ้งความว่าลูกโกงโฉนดโดยนำเอกสารมาให้เซ็นแต่ศาลพิพากษาแล้วนี่ครับว่าที่ดินเป็นของลูกชายผมไม่เป็นไรศาลเขาก็ต้องพิพากษาไปตามหลักฐานแต่โยมจะได้ที่ดินคืนโดยไม่ต้องพึ่งศาลท่านพูดเป็นปริศนาจะเป็นไปได้เหรอครับได้สิเขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวตัดสินเอาละอาตมาให้คำแนะนำแล้วโยมกลับไปทำตามนี้ก็แล้วกันท่านรู้ว่าอีก7 วันลูกชายกับลูกสะใภ้จะต้องเสียชีวิตลงพร้อมๆกันเพราะขับรถตัดหน้ารถบรรทุกเขาทำกรรมไว้กับพ่อแม่บังเกิดกล้าวจึงต้องรับผลทันตาทีนี้ถึงคิวดิฉันแล้วใช่ไหมคะครูวัย50เศษพูดด้วยเสียงประชดนิดๆท่านพระครูตอบทันทีว่าถ้าฟ้องก็แพ้เสียทั้งค่าทนายเสียทั้งเวลาโยมก็ตัดสินใจเอาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้อบทเรียนราคาแพงที่หน้าที่หลังอย่าทำเช่นนั้นอีกสตรีวัย30นั่งรอคิวอยู่ด้วยความอดทนครั้นถึงจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะพ่อเอาเงินที่เป็นสมบัติของแม่ไปให้เมียน้อยหนูเลยฟ้องพ่อแบบเนี้ยหนูบาปไหมคะบาปสิลูกการฟ้องบุพการีก็ไม่ทำการโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีบุญคุณกับเราแล้วศาลตัดสินหรือยังล่ะว่าใครแพ้ใครชนะยังไม่ได้ตัดสินค่ะแต่หนูก็ไม่สบายใจที่ทำเช่นนั้นก่อนแม่ตายแม่สั่งไว้ว่าเงินจำนวนนี้ให้พ่อเก็บไว้ให้หนูแต่พ่อก็เอาไปปรนเปรอเมียน้อยพ่อไม่ทำงานทำการไม่มีรายได้ก็
ก็กินใช้แต่เงินของแม่แค่นั้นหนูไม่ว่าแต่การที่เอาเงินของแม่ไปให้เมียน้อยทำให้หนูทนไม่ได้เขามีเมียน้อยมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนจนชาวบ้านเขาให้สมญาพ่อว่าหมาเดือน12เที่ยวติดเป้งกับตัวเมียไม่เลือกหน้าหนูอายชาวบ้านเขาจนแทบจะแทรกแผ่นดินแล้วค่ะคนฟังพากันหัวเราะคิกๆกับสมญาที่ชาวบ้านเขาตั้งให้แต่ท่านพระครูกับปรามว่าหนูอย่าไปว่าพ่ออย่างนั้นบาปกรรมคนอื่นเขาว่าก็ช่างเขาเขาไม่บาปเพราะไม่ใช่พ่อเขาแต่เราเป็นลูกไม่มีสิทธิ์จะไปว่าพ่ออย่างนั้นเอาละหลวงพ่อจะแนะนำว่าหนูต้องทำเรื่องฟ้องเสียแล้วก็เลี้ยงดูพ่ออย่างดีรีบกลับไปบ้านดูแลพ่อเขาไม่ได้อยู่ให้ดูแลหรอกค่ะวันหนึ่งก็ครุกอยู่แต่บ้านเมียน้อยหล่อนยังเคืองแค้นผู้บังเกิดกล้าวแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่นี้เขาล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นแล้วก็เป็นอัมพาตสามีหนูเขาพาส่งโรงพยาบาลหนูรีบไปดูพ่อแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้ท่านต้องสะเทือนใจลืมเรื่องเก่าๆให้หมดตอนนี้พ่อเขาสำนึกได้แล้วละอย่าลืมนะดูแลพ่อให้ดีจนกว่าเขาจะจากไปได้ยินดังนี้สตรีวัย30ถึงกับหลั่งน้ำตาหล่อนเชื่อตามที่ท่านพูดทุกอย่างไม่เสียทีที่หล่อนอุตส่าห์มานั่งรอตั้งค่อนคืนแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่สามารถขับรถกลับบ้านคนเดียวในยามนี้ต้องขอนอนที่วัดสักคืนพรุ่งนี้เช้ามืดค่อยไปนายขุนทองคิดแผนการที่จะทำให้หลวงลุงของเขาได้พักผ่อนจึงไปหายาถ่ายมาแล้วบอกให้นายสมชายนำไปถวายพี่สมชายช่วยเอายาบำรุงประสาทไปถวายหลวงลุงหน่อยทำไมเองไม่ไปถวายเองล่ะนายสมชายย้อนถามเขารู้สึกง่วงนอนเต็มทีผู้คนก็ช่างกระไรไม่เกรงอกเกรงใจพระอาพาธไม่รู้ว่าจะทรมานท่านไปถึงไหนท่านไม่ชอบขี้หน้าหนูและหนูก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกที่เอาปัญหามาให้พระพี่ช่วยเอาไปให้ท่านหน่อยก็แล้วกันก็ได้สมชายตอบแล้วก็นำยาไปถวายท่านเจ้าของกุฏิยาอะไรของเองอีกล่ะท่านพระครูถามพลางรับยามาถือไว้ยาบำรุงประสาทเจ้าขุนทองมันวานให้ผมเอามาเขาตอบตามที่นายขุนทองบอกยานอนหลับนะสิอ่ะกินก็กินท่านกำหนดไม่ง่วงหนอแล้วจึงฉันยานึกกระยิมในใจว่าหลานชายจะต้องแพ้ท่านอีกคราเอาล่ะที่นี่มีใครมีอะไรก็ว่ามายังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะสว่างนี่เพิ่งจะ2 ทุ่มใช่ไหมญาติโยมพากันขำที่ท่านพูดเล่นเพราะขณะนั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วเจ้าทุกข์หลายคนเริ่มหาวอดวอดตรงข้ามกับพระที่อาพาธไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเหงาหานอนแต่ประการใดหลวงพ่อครับผมทำมาหากินอย่างสุจริตแต่ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทำยังไงดีครับบุรุษวัย40เศษเอ่ยขึ้นเมื่อถึงคิวมันเป็นกรรมติดมาแต่ชาติที่แล้วนะโยมไม่ชอบทำบุญทำทานก็เลยเกิดมาอยากจนข้นแค้นวิธีแก้ก็ต้องมันทำบุญให้ทานจะให้ได้อย่างไรล่ะครับหลวงพ่อขนาดจะกินเข้าไปยังไม่ค่อยจะมีแล้วจะเอาอะไรไปทำบุญให้ทานเขาไม่เห็นด้วยกับท่านโยมก็อย่ารอให้มีเสียก่อนแล้วค่อยทำสิต้องถือหลักมีน้อยทำแต่น้อยถ้ารอให้มีก่อนแล้วค่อยทำก็รับรองว่าไม่ได้ทำเพราะพอมีเท่านี้ก็พลัดว่าขอให้มีเท่านั้นค่อยทำพอมีเท่านั้นก็บอกว่าให้มีเท่าโน้นค่อยทำมีตัวอย่างนะโยมคนหนึ่งแกขี้เหนียวขี้เหนียวมากไม่เคยทำบุญเลย
เอาแต่เก็บท่าเดียวแกมีเงินหลายหมื่นบอกอาตมาว่าถ้ามีเงินเป็นแสนจะมาทำบุญกับอาตมาพอรวยเป็นแสนก็พลัดว่าถ้ามีเป็นล้านก่อนตอนหลังแกรวยเป็นสิบล้านแต่ไม่มาให้อาตมาเห็นหน้าอีกเลยคงกลัวอาตมาจะทวงมั้งเสียใจด้วยที่อาตมาไม่อยากได้ของใครไม่เคยแจกใบฎีกาใครเขามีบุญเขาก็มาถวายเองไม่ต้องออกปากเรียรายโยมเคยเห็นอาตมาเรียรายหรือแจกใบฎีกาบ้างไหมท่านถามญาติโยมไม่เคยครับไม่เคยค่ะญาติโยมชายหญิงพร้อมกันตอบตั้งแต่ฉันรู้จักหลวงพ่อมาฉันยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อเอ่ยปากเรียรายใครสักทีหลวงพ่อมีแต่ให้กับช่วยโยมอายุ50พูดตามที่หล่อนเห็นและสมภารวัดป่ามะม่วงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอ๋ออย่างนั้นหรือโยมรู้จักอาตมามากี่ปีแล้วท่านถามยิ้ม10ปีเห็นจะได้จ้ะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่เหมือนพระวัดอื่นบางวัดญาติโยมไปยังไม่ทันจะได้นั่งท่านก็แจกใบฎีกาแล้วส่วนวัดนี้ไม่เคยทำอย่างนั้นฉันถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อมากหลวงพ่อยังไม่ตอบผมเลยครับทำยังไงผมถึงจะหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบุรุษวัย40เตือนก็ให้หมั่นทำบุญทำทานเช่นเช้ามาก็ใส่บาตรพระสักรูปก็ยังดีกับข้าวไม่มีก็ใส่ข้าวเปล่าๆก็ได้และท่องคาถานี้ไว้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาท่องให้ขึ้นใจแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยไม่ช้าจะรวยเองท่านรู้สึกปวดท้องเหมือนจะถ่ายหนักจึงบอกกับญาติโยมว่าเดี๋ยวนะขอเวลาอาตมาเข้าห้องน้ำหน่อยนะญาติโยมรอเดี๋ยวท่านลุกจากอาสนะญาติโยมพากันหลีกทางให้พอนั่งที่โถส้วมก็ถ่ายโจกๆออกมาแถมปวดมวนในท้องเป็นกำลังอาการผิดสังเกตเช่นนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านจึงตรวจสอบด้วยเห็นหนอครั้นทราบจึงคาดโทษในขุนทองว่าเจ้าตัวดีเห็นจะท่องเทศเสียให้หนักหญิงสาวอายุประมาณ30ไม่สามารถรอท่านได้จึงลุกออกไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าเมื่อไรผัวหนูจะกลับมันหายไปหลายวันแล้วสงสัยจะไปมีเมียน้อยท่านเจ้าของกุฏิตะโกนตอบมาว่าโยมขอเวลาอาตมาทำธุระส่วนตัวก่อนนี่จะไม่ให้เวลาอาตมาถ่ายหนักถ่ายเบาบ้างเชียวหรือท่านเริ่มรู้สึกเห็นด้วยกับหลานชายว่าคนบางคนนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองจนเกินไปเหมือนอย่างแม่สาวคนนีบทที่ 12เมตตาบารมีทันทีที่สตรีผู้นั้นคลานออกไปสตรีสาววัย32ก็กราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ได้ทุกข์เรื่องผัวมีเมียน้อยแต่ทุกข์เรื่องผัวมีผัวน้อยค่ะท่านพระครูคิดว่าฟังผิดจึงบอกหล่อนว่าหนูพูดใหม่สิพูดช้าๆตั้งสติให้ดีไม่ต้องกลัวนะทุกมีไว้ให้กำหนดรู้ไม่ได้มีไว้ให้ทุกอย่าเอาทุกมาไว้กับตัวเราค่ะหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นหนูจะขอพูดใหม่ช้าๆชัดๆนะคะว่าหนูกำลังทุกเพราะสามีมีผัวน้อยเป็นผู้ชายผู้ชายคนนั้นเป็นคนใช้ในบ้านค่ะ
คนฟังต่างพากันพิศวงสงสัยไม่แน่ใจว่าใครเพี้ยนกันแน่คนฟังหรือคนพูดท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและท่านก็ทราบความเป็นไปของสามีหล่อนว่าเป็นผู้ที่มีเศษกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาจากชาติก่อนเกิน 60% มาชาตินี้จึงมีจิตวิปริตผิดชายชาญต้องการหาความสุขจากไม้ป่าเดียวกันข้างฝ่ายสตรีผู้นี้ก็มีกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาเกิน 60% เช่นกันจึงต้องมาถูกแย่งของรักของหวงถึงหล่อนจะเลิกกับชายคนนี้ไปแต่งงานกับชายอื่นก็ต้องถูกแย่งอีกแต่หล่อนก็มีโอกาสที่จะใช้หนี้กรรมด้วยการมาเข้ากรรมฐานสามีของหล่อนนั้นท่านช่วยไม่ได้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก7ชาติสำหรับหล่อนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะชดใช้กรรมนั้นได้หมดสิ้นไปไม่ใช่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกขอประทานโทษหนูมีบุตรกับสามีกี่คน3คนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วแบบเนี้ยลูกหนูจะเป็นแบบพ่อเขาไหมคะหนูกลัวจังค่ะเรื่องสามีหนูพอทำใจได้เพราะมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ตอนนี้เกิดความกลัวว่าลูกจะเอาอย่างพ่อจะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่หนูคนเดียวอย่าลืมว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดในครอบครัวพ่อบ้านเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขามันคนละคนกันแต่แม่บ้านต้องจัดการบ้านเรือนให้ดีแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์สอนให้ลูกไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เล็กๆเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่วิปริตผิดเพศอย่างพ่อเขาเรื่องของหนูหนักพอสมควรถ้าจะแก้ให้ได้ผลดีต้องเข้ากรรมฐานอย่างน้อย7วันหนูทำได้ไหมล่ะได้ค่ะหลวงพ่อถ้ากรรมฐานช่วยลูกหนูได้จะให้เขาเข้าสักเดือนหนูก็ยอมค่ะเข้าวันนี้เลยได้ไหมคะอย่าเพิ่งเลยกลับไปจัดการทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนบอกลูกให้เขาเข้าใจว่าหนูจะมาสร้างความดีเพื่อพวกเขาให้เขาอนุโมทนาด้วยหนูจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็ไปลางานเสียให้เรียบร้อยจริงสิหนูลืมไปว่ายังไม่ได้ลาออกจากงานหนูคิดจะออกเพื่อจะได้ไม่ต้องจ้างคนใช้หนูควรลาออกดีไหมคะหลวงพ่อไม่ดีหรอกหนูหนูเป็นข้าราชการไม่ใช่หรือต่อไปคนที่เป็นข้าราชการจะหาไม่ได้อีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะมีคนบางคนถือโอกาสยกเลิกระบบราชการโดยอ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติแต่ความจริงน่ะไม่ใช่ถ้าเช่นนั้นหนูก็ต้องจ้างคนใช้ต่อไปนะสิคะแล้วก็ต้องทนอยู่กับคนที่เขาแย่งสามีของหนูจะยากอะไรล่ะหนูก็หาคนใช้เป็นผู้หญิงซะก็หมดเรื่องท่านพยายามช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะหลวงพ่อคนใช้ผู้หญิงอยู่บ้านหนูไม่ได้สักคนเพราะสามีหนูจู้จี้ขี้บ่นคนนี้กลิ่นตัวเหม็นคนนั้นกินเก่งสกปรกขี้ขโมยสารพัดที่เขาจะตำหนิเด็กแกก็อยู่ไม่ได้พากันออกไปเขาก็หาคนใช้ผู้ชายมาแต่ละคนก็อยู่ได้นานเพราะสามีหนูจะบำรุงบำเรออย่างดีแต่พอเขาเบื่อเขาก็ให้ออกและก็หาคนใหม่มาแทนแรกๆหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกับคนใช้วันหนึ่งหนูก็เลยลองแอบดูเพราะสงสัยมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบไปครุกอยู่แต่ในห้องคนใช้แล้วหนูก็ได้เห็นภาพอุจาดบาดตาจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้เล่นละครเก่งกลางคืนเล่นบทผัวกลางวันเล่นบทเมียหนูทั้งโกรธทั้งแค้นจนอยากจะฉีกเนื้อเขาออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นผู้หญิง
สู้แรงเขาไม่ไหวก็เลยได้แต่ชี้หน้าด่าด้วยความแค้นหนูด่าเขาว่าไอ้คนชั่วกลางคืนแกเป็นผัวฉันกลางวันเป็นเมียคนใช้ขอให้แกไปลงนรกหนูด่าแบบนี้จะบาปไหมคะหลวงพ่อและหนูจะตกนรกไหมคะตกสิตกตั้งแต่ตอนด่าเขานั่นแหละท่านพระครูตอบหมายความว่าอย่างไรคะคนเราจะตกนรกได้หรอคะในเมื่อยังไม่ตายหล่อนกังขาได้สิหนูคนเราสามารถขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกได้ทั้งที่ยังไม่ตายที่เขาเรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างไรล่ะหนูโกรธในขณะที่โกรธใจหนูก็เหมือนอยู่ในนรกจริงไหมจริงค่ะแบบนี้ถ้าหนูตายก็ต้องไปตกนรกอีกหรือเปล่าคะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าหนูตายขณะกำลังโกรธหนูก็ต้องตกนรกทันทีท่านพระครูตอบตามหลักการของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาละค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปลางานถ้าเรียบร้อยก็จะมาเข้ากรรมฐานเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ยังจัดการไม่เรียบร้อยก็จะมาเรือนนี้นะคะหนูขออ้างบุญบารมีที่หลวงพ่อบำเพ็ญมาโดยเฉพาะเมตตาบารมีจงโดนบันดาลให้หลวงพ่อหายอาพาธโดยเร็วและขอหลวงพ่อจงมีอายุยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้สัตว์ผู้ทุกข์ยากได้พึ่งพิงหนูกราบลาละค่ะลอนกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกไปบุรุษวัย60เศษที่นั่งข้างหลังหล่อนจึงได้มีโอกาสได้นั่งข้างๆหน้าบุรุษนั้นหน้าตาทุกทนหม่นไหม้เขากราบท่าน3ครั้งแล้วก็นั่งก้มหน้ามิกล้าจะพูดท่านพระครูจึงได้เอ่ยขึ้นก่อนว่าโยมจะให้อาตมาช่วยอะไรก็บอกมาเลยหากอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยได้กำลังใจจากท่านอย่างนี้เขาจึงกราบเรียนด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าลูกชายผมหายไป12ปีแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือว่าตายไปแล้วผมเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หลายครั้งอธิษฐานว่าถ้าหากเขาตายแล้วก็ขอให้มาบอกกล่าวด้วยแต่เขาก็ไม่มาผมจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมเขาถึงไม่มาครับท่านพระครูตอบทันทีว่าก็เขายังไม่ตายแต่เขาก็มาไม่ได้เขากำลังรับเคราะห์กรรมอย่างหนักเพราะถูกเพื่อนหักหลังชาติก่อนเขาเคยทำไว้กับเพื่อนมาชาตินี้จึงต้องชดใช้เขาอยู่ที่ไหนครับและทำไมเขาจึงไม่ส่งข่าวให้ผมทราบถามอย่างกระตือรือร้นเพราะเขาไม่อยากให้โยมทุกข์แต่ก็เอาเถอะถ้าโยมอยากทำตามที่อาตมาแนะนำเขาก็จะกลับมาหาแต่ถ้าโยมไม่ทำโยมก็จะไม่ได้พบเขาอีกหลวงพ่อจะให้ผมทำอย่างไรผมยอมทุกอย่างถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมหลวงพ่อบอกมาเถอะครับผมมีลูกคนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรใจเย็นๆโยมลูกชายโยมยังไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่เข้ามาหาโยมไม่ได้แต่ถ้าโยมทำตามที่อาตมาแนะนำโยมจะช่วยเขาได้และเขาก็จะกลับมาอยู่กับโยมท่านย้ำเพื่อให้เขามีกำลังใจหลวงพ่อกรุณาบอกผมมาเถอะครับว่าจะให้ผมทำอะไรผมจะทำทุกอย่างแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตามบุรุษสูงวัยพูดจากใจจริงท่านพระครูนิ่งไปอึดใจนึงแล้วก็พูดกับเขาว่าอาตมาเข้าใจและเห็นใจโยมว่ากำลังทุกข์เหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่อาตมาจะขอแนะนำจึงไม่เหมือนกับที่แนะนำคนอื่นๆแล้วอาตมาก็ยังไม่เคยแนะนำใครมาก่อน
พราะมันทำยากมากถึงแนะนำไปเขาก็ทำกันไม่ได้แต่สำหรับโยมจะต้องทำให้ได้เพราะจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ผลเอาละอาตมาจะบอกวิธีให้และขอย้ำว่ายังไงก็ไม่เคยบอกใครมาก่อนนั่นคือโยมจะต้องสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคือละ3จบให้สวดติดต่อกัน9เดือนขาดวันเดียวก็ไม่ได้ถ้าทำได้ลูกโยมจะกลับมาภายใน3วันนับจากวันที่สวดครบท่านบอกวิธีการเพราะรู้ว่าบุรุษผู้นี้มีความเพียรพอมหาเมตตาใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วผมจะหาได้จากที่ไหนเป็นบทสวดมนต์ที่พวกเทวดาเขาใช้สวดกันให้โยมไปขอจากพระครูปลัดเสงี่ยมที่วัดสุทัศน์มีที่นั่นแห่งเดียวไปขอลอกจากท่านแล้วนำไปสวดอย่าลืมนะสวดวันละ3จบขาดวันเดียวก็ไม่ได้ท่านย้ำครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าลูกผมกลับมาผมจะพามากราบหลวงพ่อนะครับผมขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยให้ผมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วขออำนาจบุญกุศลที่หลวงพ่อได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจงดลบันดาลให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะครับเขากราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงขอทางญาติโยมออกไปหลวงพ่อคะทำไมลูกของแกถึงไม่มาหาแกล่ะคะในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมาหาพ่อแม่หญิงสาวผู้หนึ่งถามขึ้นเพราะเขามาไม่ได้นะสิเขาถูกเพื่อนหักหลังเรื่องธุรกิจแล้วก็หลอกให้เขาไปทำธุรกิจด้วยกันที่ประเทศลาวเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจลาวจับขังคุกขี้ไก่เขาต้องติดคุกถึง20ปีนี่ก็ผ่านไป12ปีแล้วถ้าพ่อเขาสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันอย่างที่อาตมาแนะนำลูกก็จะได้รับส่วนกุศลและสามารถหนีออกจากคุกขี้ไก่ได้ไม่ต้องตายในคุกญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้ว่าพ่อแม่ลูกทำบุญให้กันได้เพราะถือเป็นสายเลือดเดียวกันยกตัวอย่างโยมเมื่อตะกี้เนี่ยแกก็สามารถทำบุญด้วยการสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่จริงๆมหาก็แปลว่าใหญ่ทำไมถึงจะต้องมีใหญ่ห้อยท้ายอีกก็ไม่รู้นะโยมนะท่านตั้งข้อสังเกตแล้วจึงอธิบายต่ออีกว่าถ้าโยมคนนั้นแกสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกวันบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ที่เรียกว่าภาวนาใหม่ก็จะไปถึงลูกชายของแกอย่าลืมว่าบุญนั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเพราะว่าสามารถช่วยคนให้รอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์อาตมาได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วถึงได้กล้ารับรองอย่างที่อาตมานั่งพูดอยู่ได้ก็เพราะบุญกุศลช่วยเอาไว้ถ้าอาตมาไม่มีบุญก็เรียบร้อยไปแล้วป่านี้เข้าเมนไปแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมจงสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากๆถึงคราวคับขันก็จะช่วยเราได้สตรีวัย60เศษแต่งกายด้วยชุดสีขาวแบบแม่ชีขอทางเข้ามานั่งข้างหน้าอ้างว่ามีเรื่องสำคัญจะกราบเรียนท่านครั้นนั่งแล้วจึงกราบ3ครั้งพูดด้วยเสียงไพเราะเพราะพริ้งว่าท่านเจ้าขาดิฉันบรรลุญาณ15แล้วเจ้าค่ะจะมาขอต่อญาณ16ท่านช่วยต่อให้ดิฉันด้วยนะเจ้าค่ะดิฉันอยากได้มานานตอนนี้ได้แค่ญาณ15ญาณ16เป็นอย่างไรเจ้าค่ะประโยคหลังเป็นคำถามไม่ทราบเพราะอาตมายังไม่เคยได้สักญาณสงสัยโยมจะมาผิดวัดเสียแล้วท่านไม่ได้พูดปดเพราะญาณที่ท่านพูดถึงคือญาณในความเข้าใจของโยมผู้นี้
มิใช่ญาณตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อถูกท่านปฏิเสธหญิงสูงอายุในชุดแม่ชีก็ออกฤทธิ์ออกเดชโธ่เอ้ยนึกว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวที่แท้ก็ยังเป็นปุถุชนฉันเองก็ได้แค่15ญาณแต่ท่านกลับยังไม่ได้เลยสักญาณแบบนี้ฉันไม่กราบท่านรอกท่านนั่นแหละต้องกราบฉันเพราะฉันญาณสูงกว่าท่านพูดอย่างดูแคลนอาตมากราบโยไม่ได้หรอกเพราะผิดวินัยบัญญัติไว้ว่าห้ามพระภิกษุในธรรมวินัยกราบสตรีถึงโยมจะได้ญาณ15อาตมาก็กราบไม่ได้ท่านพระครูพูดด้วยสมณสัญญาทำไมจะกราบผู้หญิงไม่ได้ฉันยังเคยเห็นพระปเรียน8ปเรียน9กราบแม่กรกฎเลยและท่านล่ะได้ปเรียนอะไรทำไมถึงกราบฉันไม่ได้ปาเรียนอะไรก็ไม่ได้แต่ก็รู้และปฏิบัติตามพระวินัยได้เคร่งครัดกว่าปาเรียน8ปาเรียน9บางรูปมีอย่างที่ไหนพระไปกราบผู้หญิงจบปาเรียนมาได้ยังไงท่านเชื่อที่โยมผู้นี้พูดว่าปาเรียน8ปาเรียน9กราบโยมกรกฎจริงเพราะเคยมีปเรียน8รูปหนึ่งมาจากกรุงเทพและพูดชื่นชมโยมกรกฎให้ท่านฟังว่าได้ญาณสูงจนพระปเรียน8ซึ่งกำลังจะเป็นปเรียน9อย่างตนยังต้องกราบท่านฟังแล้วก็รู้สึกสังเวชใจจึงได้ถือโอกาสเทศให้พระรูปนั้นฟังทั้งที่ท่านเองก็ไม่ได้จบปเรียนสักประโยคน่าเป็นห่วงพระศาสนานักโอ้ยยิ่งฟังท่านพูดฉันยิ่งปวดหัวไม่ฟงไม่ฟังละพระไม่ได้ญาณก็พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละฉันไม่น่าจะเชื่อพวกหนังสือพิมพ์เลยเสียเวล่ำเวลาเปล่าๆพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปโดยไม่ร่ำลาโอ้ยกูรำคาญอีกคนญาณมากจังมึงไปยานที่อื่นเถอะไปขืนมายานที่นี่ประเดี๋ยวกูก็ให้ผู้ใหญ่หอมจัดการซะหรอกเมียผู้ใหญ่หอมตะโกนไล่หลังผู้หญิงชุดขาวได้ยินก็หันควับมาทันทีใครใครด่ากูประเดี๋ยวแม่สาบให้เป็นลิงดำซะนี่หล่อนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองเมียผู้ใหญ่หอมก็ลุกขึ้นยืนเท้าสะเอวท้าเย็งๆเอาสิสาบเลยถ้าไม่สาบกูจะตบล้างน้ำเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วก็เดินฉับๆเข้าไปหาแต่ไม่กล้าประชิดตัวเพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายนั้นจะสาบได้จริงหรือเปล่าแต่ถึงถูกสาบหลวงพ่อก็ต้องช่วยอยู่แล้วเห็นอีกฝ่ายเอาจริงผู้หญิงใส่ชุดสีขาวก็ชักกลัวจึงพูดแบบผู้ทรงศีลว่าฉันไม่อยากเอาพิมพ์เสนมาแลกกับเกลือถ้าฉันสาบเธอก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆเดี๋ยวคนเขาจะเอาไปนินทาว่าฉันรังแกคนต่ำต้อยกว่าเอาเถอะฉันอโหสิกรรมให้พูดจบก็เดินออกไปช้าๆพยายามนึกถึงภาพนางพญาที่สง่างามโธ่เอ้ยนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนที่แท้ก็ไม่มีกึนเมียผู้ใหญ่หอมยังไม่ยอมเลิกผู้ใหญ่หอมอยากจะบอกเมียว่ายังไงก็ให้เกรงใจท่านพระครูบ้างแต่ความที่กลัวเมียก็เลยไม่กล้าบอกสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกว่าท่านไม่ได้ดูละครมาหลายปีแล้ววันนี้มีคนมาเล่นให้ดูสนุกดีเหมือนกันครั้นละครจบท่านจึงบอกเมียผู้ใหญ่หอมว่าโยมนั่งลงเถอะจะยืนให้เมื่อยขาทำไมล่ะหล่อนหันไปค้อนให้ท่านพระครูวงหนึ่งแล้วจึงนั่งหลวงพ่ออีนางนั่นน่ะมันมียานอะไรของมันถึงได้ทำยะโสโอหังขนาดนั้นคนได้ยานเขาเป็นอย่างนี้กันหรือหล่อนยังไม่หายโกรธ
อย่าไปสนใจคนอื่นเลยโยมสนใจตัวเองดีกว่าแต่อาตมาก็ได้ข้อคิดจากโยมชุดขาวคนนั้นนะได้มากเสียด้วยท่านพระครูทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหลวงพ่อได้อะไรจากมันเหรอจ๊ะฉันเห็นมันว่าหลวงพ่อชอดชอดหลวงพ่อยังว่าได้ข้อคิดจากมันพี่ลึกจริงเชียวลีหลังหล่อนพูดในใจได้สิโยมอาตมาได้ข้อคิดจากโยมคนนั้นว่าตาหูเป็นครูใหญ่เราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องผ่านที่ตาที่หูของเราคนสองคนฟังเสียงเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ได้บาปได้บุญไม่เท่ากันก็มีอยู่มากบางคนก็สักแต่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็หาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้คนประเภทเนี้ยมีมากเสียด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ทำลายศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่คนอื่นเข้ามาทำลายการที่โยมคนนั้นมาพูดเช่นนี้ก็ดีแล้วอาตมาก็จะได้ถือโอกาสแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเพื่อญาติโยมจะได้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถือโอกาสแสดงธรรมโดยที่ไม่ต้องมีผู้อาราธนาพระพุทธองค์ทรงสอนคันธธุระและก็วิปัสสนาธุระแต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจคิดว่าต้องทำทานจึงได้บุญทานเป็นบุญก็จริงแต่ก็ได้บุญแค่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุญที่สูงกว่านั้นต้องปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานก็จะเกิดเมตตากรุณาขึ้นในใจจะสามัคคีกลมเกลียวเกิดวินัยขึ้นได้แสงสว่างคือปัญญาคือจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานโยมจะต้องได้มนุษย์สมบัติก่อนแล้วจึงจะได้สวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติต้องเอาขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเหมือนอย่างโยมคนเมื่อตะกี้เนี่ยที่มาขอต่อยาน16อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอกอาตมายังไม่ได้สักยานได้แค่เข้าใจการปฏิบัติเวลาฟังก็ให้ฟังด้วยปัญญาอย่าฟังด้วยกิเลสอาตมาปฏิบัติมา30กว่าปีครูอาจารย์จะให้ปฏิบัติเองก่อนแล้วค่อยสอบอารมณ์ท่านไม่ได้ให้ฟังเทศลำดับยานก่อนประเดี๋ยวจะเป็นวิปัสสนึกไปนึกเอาเองว่าตัวได้ยานโน้นยานนี้เหมือนโยมคนนั้นซึ่งอาตมาฟังแล้วก็รู้ทันทีว่ามันไม่ได้วิปัสสนาได้แค่วิปัสสนึกอาตมาถึงได้บอกว่าเขาว่าอาตมายังไม่ได้สักยานเดียวการปฏิบัติธรรมต้องให้ได้3ข้อคือต้องระลึกชาติได้ต้องรู้เหตุการณ์ในชีวิตที่เรียกว่าเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ต้องปฏิบัติให้ได้3ข้อที่ว่ามานี้ไม่ใช่ได้ยานโน้นยานนี้เหมือนอย่างที่อาตมารู้ว่าคอจะหักรู้กฎแห่งกรรมจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้รับกรรมอย่างน่าชื่นตาบานเพราะเราทำกรรมโดยตัวของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราหลวงพ่อครับแสดงว่ายาน16เป็นเรื่องเหลวไหลใช่ไหมครับความอยากรู้ทำให้ผู้ใหญ่หอมถามขึ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากเมียเสียก่อนยาน16ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระหรอกโยมเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงแต่นักปฏิบัติเขาจะไม่เที่ยวเอามาพูดว่าตัวได้ยานโน้นยานนี้คนที่ได้จริงเขาไม่พูดค
คนที่พูดคือคนไม่ได้จริงถ้าอย่างนั้นนางนั่นก็ไม่ได้จริงใช่ไหมจ้าหลวงพ่อคนถามเป็นเมียผู้ใหญ่หอมคราวนี้หล่อนตัดคำว่าอีออกไปก็จริงสำหรับเขาแต่ไม่จริงสำหรับอาตมาไม่จริงสำหรับฉันด้วยจ้ะถึงฉันจะยังไม่เคยปฏิบัติแต่ฉันก็ไม่เชื่อว่านางนั่นได้ญาณ16จริงธรรมะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรือว่าไม่เชื่อธรรมะเป็นสัจธรรมคือความจริงแท้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแท้ก็เป็นความจริงแท้อยู่อย่างนั้นหลวงพ่อพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานฉันคงไม่เข้าหรอกจ้ะแต่ฉันจะให้ผู้ใหญ่หอมมาเข้าแทนตาหอมพรุ่งนี้แกมาเข้ากรรมฐานนะประโยคหลังหล่อนสั่งสามีจ้ะแม่อีหนูคนเป็นผู้ใหญ่รับคำอย่างง่ายดาย